ว่ากันว่านะคะสุขใดจะเสมอเหมือนกับความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวนะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นค่ะความสุขที่มีมากกว่าเดิมนะคะคือการที่เราจะได้พรจากบุพการีของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครนะคะห่างหายนะคะมัวแต่ไปยุ่งกับเกี่ยวกับเรื่องราวของทุนนิยมนะคะมัวแต่ไปทำงานนะคะหาแต่เงินนะคะละเลยนะคะพระที่อยู่ในบ้านพระประจำบ้านของเรานะคะก็ถือได้ว่าเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะเป็นเทศกาลที่ดีเป็นฤกษ์ดีนะคะที่เราจะเริ่มไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อคุณแม่เราค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันค่ะในหัวข้อนะคะธรรมะกับครอบครัวค่ะกับท่านว.วชิระเมธีนะคะกราบนมัสการค่ะท่านกราบนมัสการค่ะเห็นบอกว่าพระที่อยู่ใกล้ตัวของพวกเรามากที่สุดก็คือพ่อกับแม่ธรรมะก็มีข้อนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยแล้วเราก็ถือว่าเป็นพระจริงๆไม่ใช่แค่พระนะค่ะมีครูคนแรกด้วยค่ะแล้วก็พระพรหมด้วยนะที่เรากำลังเสวยกันเนี่ยจตุคามรามเทพเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยพระพรหมท่านอินเฟนมาก่อนก็อยู่กับพวกเราแล้วก็ครูคนแรกก็อยู่ในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นพระในบ้านคือพ่อกับแม่ดำรงสถานะหลายอย่างหนึ่งเป็นพระพรหมทำไมต้องเป็นพระพรหมเพราะว่าพระพรหมเนี่ยเป็นพระผู้สร้างใช่ไหมแล้วใครสร้างชีวิตเราพ่อแม่แล้วท่านบอกว่านอกจากเป็นพระพรหมแล้วนะเป็นพระอรหันต์ด้วยรู้ไหมว่าหมายความว่ายังไงคะก็พระอรหันต์คือเนื้อนาบุญของโลกพ่อแม่ก็คือเนื้อนาบุญของลูกคุณไปทำบุญให้ทานกับพระที่วัดร้อยวัดพันวัดแต่ปล่อยให้พ่อแม่อดอยากอยู่ที่บ้านนั่นเป็นบุญที่สูญเปล่าฉะนั้นก่อนที่จะกราบพระหมื่นองค์แสนองค์ต้องกราบพระในบ้านเห็นไหมเพราะพ่อแม่เป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์ประการต่อมาเป็นครูคนแรกด้วยค่ะอาตมาคิดว่าเวลาเราไปเรียนหนังสือใช่ไหมค่ะที่โรงเรียนครูคงไม่สอนเรื่องการพูดพ่อแม่คงไม่สอนแล้วนะค่ะใครสอนคำแรกอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเราสอนให้พูดว่านี่พ่อนะนี่แม่นะนั่นปู่ย่าตายายเนี่ยพ่อแม่จะเปิดคอร์สสอนลูกๆก่อนเพราะฉะนั้นโรงเรียนแห่งแรกของโลกก็คือโรงเรียนพ่อแม่ค่ะแล้วก็อีกสถานะหนึ่งเรียกว่าเป็นเทวดาค่ะตอนนี้เราก็นิยมเทวดากันมากอาตมาเรียกว่าตอนนี้สังคมไทยเกิดภาวะเทวนิยมค่ะคือต้องมีเทพเมื่อกี้อาตมาภาพเจอหมอลักทั้งนอกเดินคอเอียงเลยเพราะว่าแขวนจตุคามทำไมจะบอกว่ายังมีเทพอีกองหนึ่งซึ่งเรามองข้ามไม่ได้นะค่ะอยู่ที่บ้านเรานั่นเองก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นเทวดาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณอัญเชิญจตุคามมาแขวนอย่าลืมนะแขวนคุณพ่อคุณแม่ด้วยอาตมาเนี่ยถือหลักอย่างหนึ่งนะพ่อแม่จะบอกเสมอว่าชายผ้าถุงของพ่อของแม่เนี่ยคือเครื่องรางของลูกตั้งแต่เด็กอาตมาไปสอบแข่งขันที่ไหนเนี่ยตัดเอาชายผ้าถุงแม่ชายกระเป๋าเสื้อไปสอบคือการที่เราชนะมาได้เนี่ยเพราะว่าเราทุ่มเทอุทิศแต่ในแง่ของกำลังใจเราขอให้แม่เป็นกำลังใจให้ลูกก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จมาโดยตลอดเป็นที่เครื่องที่เทียมจิตใจที่ดีสำหรับอาตมาชายผ้าถุงของแม่นี่คือเครื่องรางค่ะแล้วมีเรื่องตลกก็คือวันหนึ่งน้องชายอาตมาไปสอบเข้าโรงเรียนในร้อยไปตัดผ้าถุงแม่นะผ้าไหมเลยนะยังไม่ได้สวมเลยวันหนึ่งแม่จะไปงานเอ้าผ้าถุงฉันทำไมชายมันหายโดนผิดไปแล้วโดนผิดไปแล้วถ้าผิดมุมด้วยไม่ได้ผิดมุมแล้วเอาไปขนาดนี้เลยไม่ได้ค่ะไขไม่ได้เลยใช่ไหมคะกำลังใจอย่างเยอะเลยแต่ก็ขอผ่านเลยใช่ไหมคะเขาสอบผ่านแม่ไม่โกรธเพราะอะไรเพราะลูกได้เป็นนายร้อยสองจังเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้มักจะเห็นพ่อแม่เป็นอีกสถานะหนึ่งเจ้าค่ะเป็น ATM ด้วยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณโยมผมกำลังจะบอกว่านอกจากพ่อแม่จะเป็นพรหมเป็นพระเป็นครูเป็นเทพแล้วเป็นตู้ ATM ถูกต้องเจ้าค่ะแสดงว่าเป็นคุณแม่อีกหน่อยคุณแม่ก็คงจะเห็นเป็น ATM อาตมาอยากบอกว่านอกจากเป็น ATM แล้วเราทุกคนในต่อไปถ้ามีลูกกันเราเป็นธนาคารด้วยรู้ไหมว่าธนาคารนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรคะธนาคารพม
พ่อแม่พ่อแม่เบิกได้ตลอดชีวิตแล้วไม่มีการทวงด้วยนะไม่มีดอกเบี้ยด้วยทวงไม่ได้ใช่ไหมทวงไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณยมทั้ง3คนมีศักยภาพที่จะเป็นพระพรหมบุรพาจารย์บุรพเทพแล้วก็เป็นอะไรอีกเป็นผู้ให้พระอรหันต์ด้วยแล้วคุณบุ๋มก็เพิ่มมาว่าเป็นธนาคารด้วยจริงๆเป็นอย่างอื่นได้เยอะแยะค่ะใช่นะคะสุดจะพรรณนานะเป็นทุกอย่างพ่อแม่พ่อแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราแต่บางครั้งเนี่ยด้วยอาจจะวันเวลาผ่านพ้นไปเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะลืมนึกนะคะถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้นะคะทำให้บางทีเกิดอารมณ์ชุนเฉียวนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะคะอาจจะมีการด่าคุณพ่อคุณแม่นะคะด่าว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้คำแรงอยากให้ท่านช่วยสั่งสอนนิดนึงค่ะอาตมาอยากจะบอกว่าเวลาเราทำดีกับพ่อกับแม่เนี่ยดีจะขยายเป็นร้อยเท่าพันเท่าอีกในทางกลับกันเราทำให้พ่อแม่น้ำตาตกครั้งหนึ่งบาปก็จะขยายตัวเป็นร้อยเท่าพันเท่าอีกเพราะฉะนั้นกับพ่อกับแม่เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ควรจะถูกละเมิดโดยคนโลกในกฎหมายเขาจะเขียนว่า The King can do no wrong พระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายทำผิดไม่ได้ค่ะอาตมาก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่ของเราเช่นเดียวกันเป็นพระอรหันต์ลูกเนี่ยควรจะเทิดพ่อแม่ไว้ในฐานะอันสูงค่ะไม่ใช่ยกพ่อแม่ลงมาข้างล่างแล้วตัวเองขึ้นไปเป็นลูกบังเกิดเกล้าโทรศัพท์ไปขอเงินพ่อถ้าพ่อไม่ส่งนะเห็นดีกันบางทีอาตมานึกว่าเนี่ยตกลงเธอกำลังจะขอเงินด้วยกันโชคทรัพย์บางคนเด็กสมัยใหม่บางคนนะคะยังจะมีขู่ฆ่าตัวตายถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยหนูแล้วหนูจะฆ่าตัวตายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่ะที่เป็นพ่อแม่ต้องนะจ๊ะลองเราพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่ะทีเนี้ยค่ะวัยรุ่นมากเลยเนาะก็เด็กวัยนี้ไงวัยนี้ชอบเนี่ยแล้วได้ยินเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคู่กับเขายังไงค่ะอาตมาคิดว่าในกรณีนี้บางทีเนี่ยเราก็ควรจะเข้าใจพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกตีลูกดุลูกไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ไม่รักแต่ทำไมคิดว่าวิธีที่จะแสดงออกซึ่งความรักของพ่อของแม่เนี่ยมีหลายวิธีเราไม่จำเป็นจะต้องโอบกอดลูกแล้วบอกว่าแม่รักลูกนะไม่จำเป็นบางครั้งพ่อแม่บางคนเนี่ยเที่ยวเข็นลูกให้เรียนหนังสือแทบล้มระดาษตายเบื้องหลังอาจจะเกิดจากความรักก็ได้อาตมาก็คิดว่าลูกเองก็ควรจะสื่อสารกับพ่อกับแม่ให้มากๆพ่อแม่เองก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเออฉันเป็นพ่อแม่ลูกต้องฟังนะบางทีก็ต้องถือหลักประชาธิปไตยลูกฟังพ่อฟังแม่พ่อแม่ก็ฟังลูกด้วยถ้าเราฟังซึ่งกันและกันเนี่ยอาตมาคิดว่าครอบครัวเนี่ยจะมีความสุขมากค่ะนะคะท่านคะอย่างที่ท่านบอกว่าบางทีเนี่ยลูกบางคนเนี่ยทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียน้ำตาเสียใจรอกรรมชาตินี้ไม่รอกรรมชาติหน้าไม่ไหวแล้วเขาบอกกรรมชาตินี้ตามทันมากเลยใช่ไหมคะท่านเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาเรียกว่ากรรมติดจรวดเพราะติดเทอร์โบเลยใช่ไหมคะติดเทอร์โบไม่ต้องรอติดเทอร์มันให้ผลเลย ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่เนี่ยทางพระเรียกว่าอนันตริยกรรม อนันตริยกรรมคือกรรมที่หนักหนาสาหัสไม่ต้องรอเวลาพบหน้าทำปุ๊บให้ผลปุ๊บ3วัน7วันเห็นเลยเห็นผลก็อนันตริยกรรมมี5อย่างนะเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้ายุพระสงฆ์ให้แตกสามัคคีกันถ้าคุณทำห้ากรรมนี้นะรับรองเลยว่าจะเห็นผลทันตาดังนั้นใครก็ตามที่ทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจช่วงสงกรานต์นี้นะกลับไปหาท่านซื้อพวงมาลัยไปกราบท่านเอาน้ำบอบน้ำหอมไปรดแล้วก็ขอพรจากท่านไม่ใช่ไปให้พรท่านนะบางคนทำผิดนะไปถามแล้วก็ให้พรท่านคือเรานี่ยังเด็กต้องพ่อแม่ให้พรลูกอาตมาตอนที่ยังเด็กเวลาวันสงกรานต์วันที่13 14 15ช่วงก่อนสงกรานต์อาตมากลับบ้านทุกปีเป็นท่านนะซื้อผ้าถุงให้แม่ซื้อเสื้อผ้าให้โยมพ่อเราใส่ไม่ได้ก็จริงแต่ท่านใส่ได้เราก็ซื้อให้ท่านใส่มันเป็นความสุขแล้วก็สดชื่นในหัวใจอยู่ในใจของท่านแล้วในวันที่15ซึ่งเขาถือว่าเป็นวันพระยาวันเป็นวันที่เหนือกว่าวันทั้งปวงทางล้านนาไทยอย่างจังหวัดเชียงรายของอาตมาภาพเนี่ยนะโยมแม่จะสอนว่าสายๆวันนี้สัก10โมงลูกไปตักน้ำจากบ่อแล้วก็เอาไปวางไว้กลางแจ้งให้พระอาทิตย์ส่องน้ำที่อยู่ในถังจนน้ำอุ่นๆแล้วเนี่ยอุ่นจากแสงพระอาทิตย์นะไปตัดเอาใบกล้วยอ่อนๆมาปิดถังน้ำไว้
แล้วเย็นๆสักบ่าย2บ่าย3ไปเชิญคุณพ่อคุณแม่มาอาบน้ำที่ลูกตักให้เป็นน้ำอุ่นจากแสงพระอาทิตย์ถามว่าทำทำไมเพราะว่าเมื่อเราแรกเกิดพ่อแม่เอาเราลงสงสนารในน้ำอุ่นเราได้อาบน้ำอุ่นครั้งแรกจากมือของพ่อของแม่ฉะนั้นวันพระยาวันในช่วงสงกรานต์ไปตักน้ำให้พ่อแม่อาบได้ไหมด้วย2มือของลูกด้วยน้ำอุ่นที่บริสุทธิ์คือมาจากแสงพระอาทิตย์จริงๆใกล้แค่นี้เองใกล้แค่นี้เองแล้วพอเราทำปุ๊บมีความสุขมากเลยค่ะอาจารย์ท่านคะคือเนื่องจากว่าในกรุงเทพนะคะท่านอาจจะหาแม่น้ำยากนิดนึงเชิญค่ะอันนี้เราเปิดจากก๊อกทำน้ำอุ่นได้ไหมเอาน้ำโพลาริสเลยน้ำเปล่าๆน้ำสิ่งน้ำอะไรของเรานี่แหละจากก๊อกบริสุทธิ์ของเราเนี่ยเอาไปตากแสงพระอาทิตย์ก็ได้ขันหนึ่งก็พอขันหนึ่งก็พอแต่ว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยมันอยู่คอนโดใช่ไหมจะขึ้นไปชั้นดาดฟ้าไม่ได้ไม่ได้จะหิ้วถังขึ้นไปแล้วไปตกตึกก็ยุ่งแล้วพอทิ้งไว้สักพักฝุ่นลงตึมเลยใช่ค่ะได้เลยเอาน้ำอุ่นนี่แหละนะแต่ว่าตั้งใจทำด้วยตัวเองนะเสร็จแล้วก็เอาน้ำอบน้ำหอมนะผสมลงนิดนึงแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คะตอนเล็กๆเนี่ยคลอดมาพ่อคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกได้อาบน้ำอุ่นใช่ไหมวันนี้พ่อแม่อาบน้ำอุ่นด้วยฝีมือลูกนะรดน้ำอุ่นให้ท่านแต่ถ้าเกิดแม่หนูบอกว่าฉันยังไม่อยากอาบหนาวไม่เอาฉันอาบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวหนูไปอาบให้แม่คนอื่นนะคะไม่ได้เราอาบได้อาบบ้างนะคะแต่สำหรับลูกๆหลายคนที่ต้องทำงานแล้วมักจะทอดทิ้งท่านให้อยู่บ้านตามลำพังเราสามารถใช้ธรรมะข้อใดบ้างคะที่จะบอกให้พวกเขาหันมาดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เจ้าค่ะอาตมาคิดว่าอย่างนี้การดูแลบุพการีเนี่ยมี2วิธี1ดูแลแบบใกล้ชิดกลับไปอยู่กับท่านโปรดนิบัติท่านมีป้อนข้าวป้อนน้ำทานข้าวเป็นเพื่อนเหมือนกันในหลวงของเราเสด็จไปเสวยร่วมกับสมเด็จย่าอาทิตย์ละตั้ง5วันนี้เป็นเพื่อนแม่ของพระองค์ท่านนะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาล่ะคุณลูกทั้งหลายโอ้โหช่วงสงกรานต์เนี่ยต้องรับงานพิธีกรเยอะแยะนั้นโทรไปหาคุณแม่โทรศัพท์คุยกับท่านนี่เป็นการโอบกอดด้วยน้ำมิตรจิตใจของเราถ้าเราโอบกอดด้วยสองวงแขนของเราไม่ได้โอบกอดด้วยความห่วงใยของเราก็ได้โทรศัพท์ไปหาท่านซื้อข้าวซื้อของให้ท่านเอาสิ่งที่ดีๆไปมอบให้ท่านไม่จำเป็นต้องวันสงกรานต์หรอกวันไหนก็ได้ถ้าพ่อแม่ยังอยู่กับเราแล้วเราคิดถึงท่านขอให้ทำทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านด้วยช่วยเรียนบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของหลายๆคนที่ตอนนี้เราเห็นอยู่นะคะบ้านพักคนชราต่างๆเนี่ยนะคะลูก10คน7คน8คนดูแลคุณพ่อคุณแม่2คนไม่ได้แต่ว่าเมื่อวันนั้นคุณพ่อคุณแม่2คนดูแลลูก7คน10คนได้ใครก็ตามที่เอาพ่อแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชราแล้วบอกว่าพ่อแม่เป็นภาระขอให้รู้ไว้เลยใครที่คิดอย่างนี้ต่อไปตัวเองจะกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งเพราะอะไรในเมื่อเรายังทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้ลูกเขาก็เห็นตัวอย่างชัดเจนเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งเราแล้วไม่ต้องรอชาติหน้านะชาตินี้เห็นผลทันตาคำว่าทิ้งมีสองความหมายหนึ่งทิ้งคือเปล่าเปล่าละเลยสองถึงแม้จะมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้รับความสนใจจากลูกดังนั้นใครที่คิดอย่างนั้นขอให้กลับตัวกลับใจไปขอขมาลาโทษท่านแล้วรับท่านมาปรนนิบัติพัดวีอย่ามองว่าพ่อแม่คือภาระแต่ให้มองว่าพ่อแม่คือเนื้อนาบุญของลูกเธอถูไว้เหนือสุดใช่ค่ะท่านคะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านนะคะช่วยอวยพรค่ะแก่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ค่ะก็สำหรับคนที่จะเดินทางกลับบ้านใช่ไหมขับรถขับเรือขอให้ระมัดระวังให้ถือหลักว่าขับเร็วถึงป่าช้าขับล่าช้าจะถึงที่หมายทีนี้คิดดูว่าจะกลับบ้านกันยังไงแล้วเรื่องของคุณพ่อคุณแม่บุพการีก็ขอให้ถือหลักว่ากราบพระหมื่นองค์แสนองค์แต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยจำคำนี้เอาไว้นะคะค่ะแล้วมีแจกซีดีด้วยวันนี้นะคะก็มีแจกซีดีนะคะกฎแห่งกรรมค่ะและมารดามหาบุรุษนะคะ2ชุดนี้นะคะสามารถโทรไปได้3ที่ด้วยกันนะคะที่ท่านแรกนะคะคุณนันทนานะคะ0818890010ค่ะหรือคุณเริงฤทธิ์นะคะ0898932136หรือคุณรัชเนศนะคะ0859198646นะคะหรือเข้าไปที่ www.tamdi.net ค่ะฟรีด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านวอไว้ชนะในคุณเป็นอย่างสูงค่ะ